จากสงครามยูเครนเราจะว่ากันต่อที่เรื่องการเลือกตั้งสหรัฐนะครับยังเป็นเรื่องที่เราเกาะติดกับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่ชิคาโกวันที่3ของการประชุมยังมีบุคคลสำคัญของพรรคเดโมแครตทยอยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งในนั้นก็คือในทิมวอลซ์ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นคู่หูชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐคู่กับนางกัมลาแฮร์ริสโดยในวอลซ์เนี่ยเพิ่งจะขึ้นเวทีไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองครับแล้วก็ได้การได้ประกาศตอบรับการเสนอชื่อเป็นรองประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยเขาได้กล่าวบนเวทีว่าการได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของเขาพร้อมกับกล่าวขอบคุณรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสที่ไว้วางใจและเชิญให้เขามาเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับเธอและขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนสำหรับการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและทรงคุณค่าตลอด4ปีที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะเริ่มแนะนำตัวเองนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเติบโตในเมืองบิลเมืองเล็กๆในรัฐเนบราสกาที่มีประชากรอยู่แค่400คนเท่านั้นเขาบอกว่าแม้ว่าเมืองที่เขาโตมาจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ที่นั่นทำให้เขาได้เรียนรู้จักการดูแลคนอื่นเขาเป็นลูกชายของทหารผ่านศึกในสมัยสงครามเกาหลีคนหนึ่งเคยเป็นครูเป็นโค้ชทีมฟุตบอลในโรงเรียนก่อนจะลงเล่นการเมืองเต็มตัววอลซ์บอกว่าการที่เขามีพ่อเป็นทหารผ่านศึกทำให้เขารู้ว่าสวัสดิการทหารผ่านศึกมีประโยชน์แค่ไหนเพราะครอบครัวของเขาได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการนี้หลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตไปหลังผ่านสงครามมาแค่ไม่นานวอลซ์ยังเล่าด้วยนะครับว่าเขาตัดสินใจเข้าสู่แวดวงการเมืองเพราะได้แรงบันดาลใจจากบรรดาลูกศิษย์ซึ่งทำให้เข้าใจถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและก็เชื่อว่าแค่คนคนเดียวก็สามารถที่จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับคนรอบตัวได้วอลซ์บอกว่าตลอดเวลาที่เขาเป็นผู้แทนที่ทำหน้าที่อยู่ในรัฐสภาเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานในประเด็นต่างเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจในชนบทการดูแลทหารผ่านศึกรวมถึงการประนีประนอมโดยไม่ประนีประนอมกับเรื่องที่เป็นค่านิยมของตัวเองซึ่งเขาก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาเขาลงมือทำงานเพื่อสร้างชีวิตที่ต่างไปจากเดิมให้กับประชาชนในรัฐแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีให้กับชนชั้นกลางผ่านกฎหมายลาพักร้อนและลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนมีการลงทุนในการปราบปรามอาชญากรรมจัดหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงลดค่ายาตามใบสั่งแพทย์และช่วยให้คนไม่ต้องรับภาระจากค่ารักษาพยาบาลที่แพงเกินไปซึ่งเคยทำให้ครอบครัวของเขาถึงกับเคยเกือบจะล้มละลายในช่วงที่พ่อของเขาต้องรักษาอาการป่วยด้วยวอลซ์ยังเล่าถึงความสำเร็จของตัวเองบนเวทีอีกนะครับเล่าอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายขจัดความหิวโหยให้หมดไปจากโรงเรียนโดยการจัดหาอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับเด็กๆทุกวันนอกจากนี้ยังบอกได้ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษก็คือการมีเสรีภาพโดยไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นตรงนี้แหละครับวอลซ์ก็ไปแขวะถึงพรรครีพับลิกันฝ่ายตรงข้ามโดยเขาบอกว่าในรัฐมินนิโซตาของเขาเนี่ยเราเคารพเพื่อนบ้านของเราแล้วก็เคารพการตัดสินใจส่วนตัวของพวกเขาแม้ว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คิดเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีกฎทองอยู่ว่าเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นวอลซ์ได้ยกตัวอย่างเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วและการรักษาภาวะมีบุตรยากเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเองเลยครับเขาและภรรยาเนี่ยพยายามมีลูกกันมาหลายปีจนต้องไปรักษาภาวะผู้มีบุตรยากกว่าจะได้ลูกที่รักมาเขาบอกว่าที่เขาต้องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพในการตัดสินใจที่ไม่กระทบต่อบุคคลอื่นโดยเขาระบุว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเมื่อพรรครีพับลิกันใช้คำว่าเสรีภาพพวกเขาหมายถึงการที่รัฐบาลควรมีอิสระในการบุกรุกห้องตรวจของหมอบริษัทควรมีอิสระในการสร้างมลพิษในอากาศและน้ำธนาคารควรมีอิสระในการเอาเปรียบลูกค้าแต่สำหรับชาวเดโมแครตแล้ววอลซ์พูดเลยครับบอกว่าเมื่อพูดถึงเสรีภาพเราหมายถึงเสรีภาพในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเสรีภาพในการตัดสินใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองและเสรีภาพในการที่ลูกๆของเราจะไปโรงเรียนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกยิงเมื่อไหร่วอลซ์บอกว่าเขาสนับสนุนการแก้ไขมาตรา2ในรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวข้องกับการครอบครองปืนแต่เขาก็เป็นพ่อที่เชื่อว่าความรับผิดชอบต้องมาก่อนอันดับแรกก็คือการดูแลลูกๆให้ปลอดภัยจากนั้นเขาก็โจมตีฝั่งรีพับลิกันเป็นตัวบุคคลแล้วนะครับอย่างเช่นโจมตีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โจมตีเจดีแวนซ์ซึ่งเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีโดยบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรับผิดชอบเหมือนกันหมดบางก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้อย่างไรก่อนจะชี้ว่า
ก็อย่างเช่นคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เจดีแวนซ์นี่แหละเขาบอกว่าเรารู้กันอยู่แล้วถ้าคนเหล่านี้กลับเข้าไปในทำเนียบขาวพวกเขาจะทำให้ชนชั้นกลางมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพพวกเขาจะเข้าไปทำลายระบบประกันสังคมและระบบดูแลสุขภาพและก็จะห้ามการทำแท้งทั่วประเทศทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปต้องการและก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครยกเว้นคนที่รวยที่สุดและสุดโต่งที่สุดในหมู่พวกเขาแต่นี่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นสำหรับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่วอลซ์บอกว่าที่เป็นเรื่องแปลกที่ทั้งผิดทั้งอันตรายแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเขาที่พูดแบบนี้เพราะมีคนของทรัมป์ที่อยู่กับทรัมป์มา4ปีก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่า4ปีข้างหน้าจะเลวร้ายกว่านี้มากถ้ามีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเขาพูดต่อนะครับว่าพรรคเดโมแครตมีสิ่งที่ดีกว่านั้นมอบให้ชาวอเมริกันก็คือกัมลาแฮร์ริสผู้สมัครประธานาธิบดีโดยบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เธอเป็นอัยการเขตอัยการสูงสุดเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐและเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐเธอต่อสู้เคียงข้างชาวอเมริกันเธอต่อสู้กับพวกนักล่าและนักต้มตุ๋นเธอปราบแก๊งข้ามชาติและเธอก็ยืนหยัดต่อสู้กับผลประโยชน์ขององค์กรที่มีอำนาจโดยไม่ลังเลที่จะก้าวข้ามเส้นแบ่งนั้นก่อนจะย้ำว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะทำให้กัมลาแฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนไปโน้มน้าวให้ญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวที่ยังตัดสินใจไม่ได้ให้เลือกรองประธานาธิบดีแฮร์ริสนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วอลซ์ในฐานะผู้ที่เป็นรองประธานาธิบดีที่พรรคเดโมแครตจะส่งไปชิงตำแหน่งนี้พูดถึงกัมลาแฮร์ริสแล้วก็เป็นช่วงจังหวะในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากวอลซ์เนี่ยคนที่อาจจะต้องจับตาไม่แพ้กันก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่มีกำหนดการพูดบนเวทีนี้ในวันที่3เนี่ยนะครับโดยมีสื่อบางสำนักอธิบายสถานการณ์ในเวลานี้สำหรับอดีตประธานาธิบดีคลินตันบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนเดจาวูสำหรับตัวของเขาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยภรรยาของเขาก็คือฮิลลารีคลินตันก็เคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับนายโดนัลด์ทรัมป์และวันนี้พรรคเดโมแครตก็กำลังตัดสินใจส่งผู้สมัครหญิงคนที่2ไปสู้กับนายโดนัลด์ทรัมป์คนเดิมนี่ก็เลยทำให้สุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีคลินตันถูกมองว่าน่าสนใจว่าเขาจะพูดถึงสถานการณ์นี้อย่างไรซึ่งในขณะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยอดีตประธานาธิบดีคลินตันก็พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาโดยเขาได้เตือนถึงความผิดพลาดในอดีตแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวของพรรคเดโมแครตและนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นภรรยาของเขาโดยตรงซึ่งทำให้ต้องพ่ายแพ้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนั้นแต่เขาก็บอกว่าพรรคเดโมแครตไม่ควรชะล่าใจครับแล้วก็อย่าทำผิดพลาดแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาในขณะที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสต้องไปสู้กับคู่แข่งคนเดียวกับที่เราเคยเจอมาแล้วในอดีตแม้ภาพลักษณ์ของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะทำให้เธอถูกมองว่าเป็นคนที่อบอวลไปด้วยความสุขและมีพลังซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอจะชนะการเลือกตั้งได้เสมอไปเช่นเดียวกับผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆก็ไม่ใช่อะไรที่แน่นอนและพลังก็ไม่สามารถรับประกันชัยชนะได้ความชะล่าใจอาจนำไปสู่หายนะที่คาดไม่ถึงได้อดีตประธานาธิบดีคลินตันบอกว่าเราเห็นมาแล้วในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ชัยชนะหลุดลอยไปจากมือของเราโดยที่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเราต้องเสียสมาธิไปกับปัญหาปลอมๆหรือมีความมั่นใจมากจนเกินเหตุเขายังบอกด้วยนะครับว่าการเมืองเป็นธุรกิจที่โหดร้ายและยากลำบากผมอยากให้พวกคุณทุกคนมีความสุขและหนึ่งในโจทย์ที่นี้ก็คือว่าที่ประธานาธิบดีแฮร์ริสกำลังทำได้ดีก็คือเธอทำให้เราทุกคนมีความสุขแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เตือนอีกครั้งครับว่าอย่าชะล่าใจบอกเลยว่าคุณไม่ควรประเมินฝ่ายตรงข้ามด้อยเกินไปนะคนพวกนี้ทำให้เราเสียสมาชิกเสียสมาธิเก่งมากพวกเขาชอบกระตุ้นความสงสัยกระตุ้นความผิดหวังและเราต้องเข้มแข็งบิลคลินตันบอกว่าผมรู้ว่าผมชอบใครที่จะดีมากกว่าสำหรับประเทศของเรากัมลาแฮร์ริสจะมาแก้ปัญหาคว้าโอกาสบรรเทาความหวาดกลัวและทำให้แน่ใจว่าชาวอเมริกันทุกคนไม่ว่าจะลงคะแนนอย่างไรก็ตามจะมีโอกาสได้ไล่ตามความฝันของตัวเองก่อนจะโจมตีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์คู่แข่งบอกว่าขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวอย่างชั้นดีของความเหนียวแน่นเขายังคงแบ่งแยกยังมัวแต่ตำหนิยังคงดูถูกคนอื่นมัวแต่สร้างความวุ่นวายแล้วก็จัดการมันราวกับศิลปะอันไร้ค่าอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันบอกว่าแฮร์ริสเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ประสบการณ์อารมณ์ความตั้งใจและเขามีความสุขอย่างแท้จริงที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จลุล่วงในขณะที่ทรัมป์เอาแต่พูด
ถึงแต่ตัวเองอดีตประธานาธิบดีควินตันพูดเน็บโดนัลด์ทรัมป์ต่ออีกนะครับบอกว่าครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเขาพูดอะไรเนี่ยไม่ต้องไปนับว่าเขาโกหกอะไรนะแต่ลองนับที่เขาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองพูดที่เกี่ยวกับความแค้นของเขาการแก้แค้นของเขาการบ่นของเขาและทฤษฎีสมคบคิดของเขาบิลคลินตันบอกว่าทรัมป์เนี่ยมีแต่ฉันใช้คำว่าฉันอย่างเดียวแต่ถ้าแฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีทุกวันของเธอจะเริ่มต้นด้วยคำว่าคุณนี่ก็เป็นวาทะในการปราศัยนะครับโดยตัวของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเองเนี่ยเพิ่งมีอายุครบ78ปีไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็พูดติดตลกด้วยนะครับว่าตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมประชุมใหญ่กับพรรคเดโมแครตได้อีกกี่ครั้งตอนนี้เขาเป็นชายที่มีอายุมากที่สุดในครอบครัวแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาอยากจะยืนยันก็คือเขายังเด็กกว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่มีอายุครบ78ปีเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้หากคุณโหวตให้กับทีมนี้หากคุณสามารถทำให้เขาได้รับเลือกและให้พวกเขานำอากาศบริสุทธิ์นี้มาให้คุณจะต้องภูมิใจไปกับการตัดสินใจนี้ไปตลอดชีวิตลูกๆของคุณก็จะต้องภูมิใจกับมันหลานๆของคุณก็ต้องภูมิใจกับมันเช่นเดียวกันนี่ก็เลยถูกมองว่าเป็นสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีคลินตันที่ส่งสารมาในวาระการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะครับหลายคนบอกว่านี่เป็นสุนทรพจน์ที่ทรงพลังอีกครั้งหนึ่งที่เขาพยายามส่งสารในวาระที่หลายคนจับตาว่าภาพแบบนี้จริงๆแล้วก็เคยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อ8ปีที่แล้วคนที่เขากำลังพูดถึงอยู่ในวันนี้เป็นผู้หญิงเหมือนกับเมื่อ8ปีที่แล้วที่เขาก็เคยพูดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือภรรยาของเขาเองและ8ปีที่แล้วฮิลลารีคลินตันภรรยาของเขาแพ้การเลือกตั้งให้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่านอกจากสีสันบนเวทีเนี่ยก็ต้องจับตาเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพรรคเดโมแครตเหมือนกันนะครับว่าเอฟบนเวทีเนี่ยมีแต่สิ่งที่คนไปพูดเชิญชวนโน้มน้าวสนับสนุนแต่ว่ามีอะไรที่เดโมแครตไม่อยากพูดไม่อยากเอ่ยถึงพอถ้าเอ่ยถึงแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้คะแนนนิยมตกลงไปได้เป็นข้อสังเกตของ BBC ครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและมองเห็นได้ตลอดการประชุมทั้ง3วันนี้เนี่ยคือการที่สมาชิกและบรรดาบุคคลสำคัญของเดโมแครตพยายามที่จะออกมาแสดงด้านที่ดีที่สุดของพวกเขาด้วยการพูดถึงคุณสมบัติและลักษณะนิสัยของกัมลาแฮร์ริสรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจและประเด็นที่พวกเขามองว่าทำให้พรรคได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวางเช่นสิทธิการทำแท้งและการดูแลสุขภาพแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏขึ้นมาบนเวทีนี้เลยก็คือประเด็นและพื้นที่ที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงซึ่งก็ไม่มีการพูดถึง BBC บอกว่ามี3ประเด็นครับที่ดูเหมือนว่าพรรคเดโมแครตพยายามเลี่ยงอย่างชัดเจนประเด็นแรกก็คือเรื่องการเมืองอัตลักษณ์ครับ BBC อธิบายว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความแตกแยกอยู่ภายในพรรคเดโมแครตซึ่งปรากฏออกมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่นายจอร์จฟอยเสียชีวิตจากการถูกเจ้าหน้าที่จับกุมรุนแรงเกินกว่าเหตุในตอนนั้นเนี่ยมีสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติแต่ปรากฏว่าพอมีความเคลื่อนไหวหนักๆขึ้นปรากฏว่าสมาชิกกระแสหลักในพรรคกลับเลี่ยงที่จะออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนให้ยุบตำรวจแม้ว่าพวกเขาจะไปร่วมอภิปรายในประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นมรดกที่กัดกร่อนประเทศและต้องได้รับการแก้ไขแต่กลับไม่ได้มีการดำเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรมขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของสิทธิคนข้ามเพศและความเท่าเทียมที่ถูกมองว่าบนเวทีการประชุมใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในเวทีนี้เลยทั้งที่ประเด็นเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มีความอ่อนไหวมากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งประเด็นความหลากหลายทางเพศก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะทำให้กัมลาแฮร์ริสโดดเด่นขึ้นมาหรือไม่แต่กลับไม่มีการพูดถึงในเวทีการประชุมใหญ่นี้เลยอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่มีการพูดถึงบนเวทีก็คือความขัดแย้งภายในพรรคเดโมแครตครับ BBC อธิบายว่าถึงจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนบนเวทีประชุมใหญ่แต่ก็มีกลิ่นของความขัดแย้งแตกแยกปรากฏอยู่ในสมาชิกพรรคออกมาชัดเจนเหมือนกันโดยเรื่องนี้ยิ่งชัดเมื่อเบอร์นีแซนเดอร์ส.ส.สายสังคมนิยมของพรรคขึ้นพูดบนเวทีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็ไปแตะประเด็นเรื่องการหาเงินทุนของพรรคที่ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าพรรคเนี่ยควรจะพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้บริจาคเงินรายใหญ่หรือธุรกิจขนาดใหญ่หรือไม่จนทำให้นาย JB Pritzker ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์และนาย Ken Senor อดีต CEO ของ American Express ออกมาวิจารณ์ทันทีนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอีกหลายประเด็นที่เคยมีการเปิดเผยออกมาว่าสมาชิกในพรรคเดโมแครตมีความเห็นไม่ลงรอยกัน
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องนโยบายระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยฟรีหรือแม้กระทั่งประเด็นที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือเรื่องการสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในฉนวนกาซา BBC ตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นเหล่านี้แหละครับเป็นประเด็นที่แทบไม่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงบนเวทีประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตครั้งนี้เลยส่วนประเด็นที่อีกประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะไม่พูดถึงเหมือนกันก็คือเรื่องผู้อพยพเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนที่พรรครีพับลิกันหยิบขึ้นมาโจมตีพรรคเดโมแครตทั้งโจมตีประธานาธิบดีโจไบเดนและโจมตีไปยังคามาลาแฮร์ริส BBC ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทีมหาเสียงของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสตระหนักดีครับว่าเรื่องจุดอ่อนเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเห็นได้จากการที่พวกเขาทำวิดีโอหาเสียงออกมาโจมตีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่ทำให้กฎหมายความมั่นคงบริเวณชายแดนล่มสลายแล้วก็มีการยกย่องอวดผลงานของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสว่าได้กวาดล้างแก๊งข้ามชาติกลุ่มค้ายาและพวกค้ามนุษย์ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดซึ่ง BBC ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแม้ทีมหาเสียงของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะพยายามนำเสนอเรื่องนี้แต่บนเวทีประชุมใหญ่ของพรรคกลับดูเหมือนไม่มีใครอยากหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับเรื่องนี้ก็ดูมีความเห็นหลากหลายนะครับการเมืองสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึงบิลคลินตันชวนคุยกันได้นะครับผมพยายามจะส่องไปที่ช่องแชทที่อยู่ข้างหน้าจอของเราอยู่เสมอว่าทุกคนมีความเห็นในแต่ละเรื่องที่เราหยิบขึ้นมาว่าอย่างไรอย่างเรื่องการเมืองอเมริกันเนี่ยคงจะต้องติดตามกันยาวๆแล้วก็สัญญาเลยนะครับว่า Worldwide Live แล้วก็สำนักข่าว Today จะเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today